ัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับกล้องจากค่ายมือถือนะครับตัวนี้เป็น Samsung NV3 นะครับก็มาดูรอบๆกันการดีไซน์ค่อนข้างล้ำนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นกล้องที่อเนกประสงค์ทำได้หลายอย่างเลยก็มาดูรอบๆตัวกล้องกันนะครับด้านบนนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มถ่ายรูปแล้วก็ปุ่ม Power และตรงนี้ก็เป็นปุ่มเลือกโหมดนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูประมาณนี้นะครับไฟก็จะออกตรงวงแหวนตัวนี้มาดูด้านหลังกันผมจะเลือกไปที่โหมดออโต้ก่อนครับโหมด P ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มซูมนะครับซูมเข้าซูมออกแล้วก็มีตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะครับเป็นเหมือนปุ่มควิกเมนูประมาณนั้นก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเจอร์สไตล์สีที่เราจะเลือกใช้นะครับก็จะมีให้เลือกหลายอันเลย Normal B&W ขาวดำซีเปียสีแดงสีเขียว Negative ฟังก์ชันตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกรอบตรงนี้นะให้เป็นคนเข้ามาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ชัวร์นะครับว่าเขาใช้ถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ดูความแตกต่างแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ก็จะมีอย่างนี้เหมือนจะให้เป็นแบบคนยืนคู่กันอันนี้ก็เป็นแบบแนวตั้งก็มาดูฟังก์ชันอันต่อไปครับอันนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งเลยนะเหมือนเราถ่ายแล้วเอาไปเรียงภาพใน Photoshop หรือว่า Lightroom ประมาณนี้นะครับมันก็จะถ่ายแล้วก็ถัดเป็นภาพถัดไปแล้วก็มาอีกภาพก็จะขึ้นตรงนี้ก็คือจะให้เราถ่าย2รอบนะครับสมมุติว่าผมถ่ายอันนี้รอบแรกประมาณนี้นะมันก็จะให้เราถ่ายภาพถัดไปอีกรูปนึงประมาณนี้ภาพที่ได้ก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนถ่ายภาพเรามาต่อให้เราถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งดีนะผมชอบก็มีให้เลือกหลายอันนะครับก็จะมีแบบแนวตั้ง4อันประมาณนี้แล้วก็มีประมาณนี้บนล่างซ้ายขวาส่วนอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันกล้องสมัยก่อนเนาะมีกรอบภาพให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปแต่งใน Photoshop ปุ่มอื่นๆก็จะประมาณนี้ปุ่ม Play กดดูรูปตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มชดเชยแสงนะครับตรงนี้ภาพมืดหรือว่าภาพสว่างให้มันสว่างขึ้นหรือว่ามืดลงก็ปรับตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นไมโครโฟนนะครับก็ไว้สำหรับบันทึกเสียงนะนี่ประมาณนี้ก็จะขึ้นเป็นรูปบันทึกเสียงเราก็สามารถบันทึกเสียงได้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มแฟลชนะครับจะใช้เลือกมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้เนาะใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับสังเกตตรงนี้แล้วก็เป็นโหมดมาโครเปิดปิดคร่าวๆก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นซูมเข้าซูมออกปกติอันนี้ก็เป็นซูมในรูปนะครับเจ๋งดีนะซูมรูปซูมดูรูปกดปุ่มเพลย์ก่อนนะแล้วก็มันจะซูมได้ประมาณนี้นะครับการใช้งานก็มีเมนูด้านในนะครับก็จะประมาณนี้การใช้งานก็ใช้จอยสติ๊กตรงนี้เลื่อนซ้ายขวานะขนาดของภาพก็จะมีให้เลือกหลายอันเลยใช้งานง่ายๆเนาะสไตล์กล้องคอมแพคตรงนี้ก็จะโชว์
จำนวนรูปที่เราถ่ายได้เวลาเราเปลี่ยนโหมดมันก็จะมีแอนิเมชันให้นิดหน่อยนะตรงนี้ถือว่าก็ถือว่าสะดวกนะไม่ต้องกดดูด้านบนอย่างนี้นี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น Text Viewer ก็เหมือนดูเอกสารนะครับแต่เราไม่มีไฟล์อยู่ในนี้เนาะเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้เยอะเหมือนกันนะดูเอกสารแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอกสารอะไรต่อไปก็โหมด PMP ก็เหมือนน่าจะเป็นโหมดเล่นไฟล์วิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็น MP3 ก็น่าจะเป็นเล่นเพลง MP3 เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักก็ได้ SCN ก็เป็นการเลือกซีนในการถ่ายเนาะอันนี้ ASB น่าจะเป็นกันสั่นนะครับเป็นรูปมือเขย่าโอเคครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโหมดถ่ายวิดีโอความละเอียดของวิดีโอก็จะได้ประมาณนี้นะน่าจะเป็น HD เฉยๆนะครับไม่ใช่ Full HD นะไม่น่าจะถึง HD 720คูณไม่ใช่ HD นะครับเป็น720คูณ480ก็อันนี้ก็จะเป็นเฟรม per sec นะก็ได้สูงสุดน่าจะ30เฟรม per sec แต่น่าจะไปที่โหมดที่ต่ำกว่านี้มาดูกันก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ640คูณ480จะถ่ายได้ที่30เฟรม per sec คร่าวๆการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างจะสะดวกมาดูด้านบนตรงนี้กันนี้ก็เป็นช่องเสียบหูฟังนะครับแต่น่าจะหลุดละเขาเอาเทปสกอตเทปติดไว้ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นใส่แบตเตอรี่แล้วก็เมมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จแล้วก็สายdata นะครับหน้าตาด้านหน้าก็จะเลนก็จะดูแบบล้ำๆหน่อยโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับกล้องจากค่ายมือถือตัวนี้หน้าตาถือว่าล้ำนะเพื่อนๆชอบกันนะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ